ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับว่าผมนายช็อตตี้บูจูวากับเกม Triple S นะครับเกมนี้มาในแนวแอคชั่นไซส์สกอร์ลิงนะครับก็ยังเป็นภาษาเกาหลีอยู่เดี๋ยวเราจะไปลองเล่นมั่วๆกันเลยก็แล้วกันนะครับไปลุยๆๆสำหรับเบื้องต้นนะครับจะมี3อาชีพครับก็คืออ่านว่าอะไรนะอีธานป่ะคนนี้ก็คือจะใช้ดาบจะรวดเร็วหน่อยนะครับแล้วก็คนนี้เป็นมือปืนซึ่งผมก็เล่นตัวละครนี้ไปแล้วนะครับอีกคนนึงเป็นสายหมัดนะครับก็อ่านไม่ออกนะครับก็ไม่รู้ว่าตัวไหนเก่งอะไรโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการเล่นเลยกันละกันเอาล่ะเข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นว่ามันจะลักษณะคล้ายๆ MMO คือจะเห็นคนอื่นอยู่ทั่วไปเลยแล้วเราก็สามารถแตะดูได้นะครับเห็นป่ะแอดพงแอดเพื่อหรืออะไรเงี้ยก็ทำได้นะครับแต่ผมทำไม่เป็นนะครับช่างมันนะครับแล้วก็ดูด้านซ้ายนะมันจะมีเรื่องของพวกเควสอยู่ด้วยเห็นไหมครับก็แตะปุ๊บก็จะเดินไปยังสถานที่หรือเควสที่เกี่ยวข้องมันก็จะเป็นลักษณะของการลงดันเจียนเป็นหลักนะครับไม่ใช่แบบแนว MMO Open World อะไรอย่างนั้นเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือมันเป็นแนว Action Side Scrolling นะครับแล้วถ้าเกิดมีเนื้อเรื่องมาอยากสคิปด้านขวาบนเลยนะครับสคิปได้นะครับกดปุ๊บแล้วก็กดตรงกลางมันก็จะสคิปบทสนทนาไปนะแล้วเมื่อถึงจังหวะจะต้องสู้จะเป็นลักษณะเนี่ยครับจะเป็นดันเจียนให้ลงเห็นไหมประมาณนี้นะครับแล้วก็มีการลงแบบปาร์ตี้ด้วยนะครับก็กดตัวนี้ได้นะครับแล้วมันจะมีสล็อตเห็นไหมครับเราก็รอให้คนเข้ามาอะไรเข้ามาก็ได้นะครับเนี่ยมันกำลังรอห้องอยู่เห็นไหมครับแต่คราวนี้ผมมาเล่นคนเดียวไงก็ลุยเลยก็แล้วกันด้านขวาครับผมเอาล่ะมาดูลักษณะการเล่นครับก็จะมีปุ่ม A กับ B ครับมันก็จะโจมตีแตกต่างกันเห็นไหมประมาณนี้แล้วก็มีสกิลให้ใช้งานครับผมมีแดชด้วยนะครับด้านขวาล่างเห็นไหมมีแดชหลบนะครับเดี๋ยวลองใช้สกิลให้ดูครับสกิลก็ใช้ MP ครับผมด้านซ้ายบนน่าจะเห็นมีเลือดกะหลอด MP อยู่นะครับMP ก็เรายิงไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็เต็มครับผมยังไงมันนั้นแน่นอนครับมี3อาชีพมี3ตัวละครก็จะมีความหลากหลายในการเล่นค่อนข้างเยอะนะครับโอ้มีหมีมาด้วยว่ะสกิลไปดิเฮ้ยคอมโบกันมันๆครับผมถามว่าออโต้ได้ไหมออโต้ได้นะครับแต่ต้องผ่านด่านนั้นไปก่อนหรือเราจะใช้เงินแคชก็ได้ใช้5แคชจะสามารถออโต้ได้ทันทีซึ่งปุ่มออโต้จะอยู่ด้านล่างตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยกดปุ๊บมันก็บอกว่าต้องใช้5แคชนะถึงจะออโต้ได้นะครับก็อย่างที่บอกก็แล้วกันถ้าเกิดเราอยากจะออโต้ฟรีเนี่ยจะมาบอทจะมาอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องผ่านด่านนั้นไปก่อนนะครับนี่ครับดูสกิลครับผมก็การต่อสู้ค่อนข้างสะใจดีนะจอสั่นรัวๆนะครับโอ้เดี๋ยวล้มไม่เป็นไรครับกิ้งหลบได้ครับมาสู้ๆเอ้ยกล่องเพียบครับผมไอ้กล่องพวกนี้ก็ตีได้นะเห็นนะไปลุยเข้าสู่วาร์ปครับผมแล้วก็เกมนี้ถ้าเกิดเราอยากจะได้แรงสูงๆแรง S แรง Triple S อะไรเงี้ยครับมันจะดูด้วยนะว่าเราโดนโจมตีกี่ครั้งดูด้านขวาบนเห็นไหมครับตอนนี้แรง Double S แล้วจะมี2ตัวเลขเห็นป่ะตัวเลขด้านบนที่เป็นเลข32คือคอมโบสูงที่สุดและตัวเลขด้านล่างคือผมโดนโจมตีไปเท่าไหร่คือโดนไป6ครั้งแล้วเนี่ย ต้องเล่นดีๆครับผมเออาจะบวกอย่างเดียวไม่ได้ต้องหลบด้วยครับมีกระโดดข้ามครับนี่แน่ยิงไกลตายครับลุยต่อถึงบอสเนี่ยมาครับน่าจะบอสนะตัวนั้นน่ะดูจากสกิลแล้วน่าจะอลังการโอ้โหล้มเลยครับผมโดนไป8ครั้งแล้วตอนนี้บอสจริงด้วยครับโดดหลบหน่อยบอสตายครับผมบางทีก็มีบอสหลายตัวนะก็ต้องดูด้วยนะโอเคครับเข้าวาร์ปอีกรอบหนึ่งครับบอสแน่เลยอ่ะดูจากสภาพแล้ววังเวงพิกลนั่นไง come on man มาเลยจ้าโอ้โหคือหลอดเลือดเป็นสีม่วงเลยอ่ะโดดหน่อยโดดหลบครับเก็บมานาไว้ด้วยครับเฮ้ยมันจะควงนั่นไงมันระเบิดอะไรวะเนี่ยโอ้โหดูมันดิมีระเบิดพลังเลยครับซูเปอร์ไซย่าอุ้ยโอ้โหล้มเลยเผลอแป๊บเดียวรอดเลือดเหลือมัน2รอดนะฮะเลือดมันเหลือ2รอดเอ้ยพูดผิดพูดถูกไปมันวิ่งมาอุ้ยชุบโอ้หลบทันมันจะระเบิดอีกแล้วครับโอ้โหยังโดนอีกอาณาเขตกว้างจังหวะบอสโกงปะเนี่ยเรียบร้อยครับถือว่ายากเหมือนกันนะเนี่ย
เออนะก็สำหรับคนที่ชอบแอคชั่นอะเกมเนี้ยจะมันมากเพราะว่าแบบกดสลับคอมโบ A B A B ใช้สกิลอะไรอย่างงี้เป็นต้นนะครับการต่อสู้ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วเราก็คลิกที่เดิมได้เพื่อทำการส่งเฟสนะครับเห็นไหมแล้วก็เล่นอย่างเงี้ยแหละไปเรื่อยๆพอเข้าใจไหมเวลามีระบบอะไรใหม่ขึ้นมานะครับมันก็จะสอนเสมอแล้วก็ทำตามที่มันสอนได้เราอ่านไม่ออกไม่เป็นไรครับก็ทำตามที่เขาสอนนะครับเนี่ยเห็นไหมมันมีนิ้วชี้มาบอกตลอดเลยว่าแนะนำให้เราไปทำอะไรบ้างนู่นนั่นนี่นะครับเนี่ยสีฟ้าอย่างนี้ก็มีเป็นเควสลองเห็นไหมครับก็แนะนำให้ทำก็แล้วกันจะได้รับพวกรางวัลเยอะจะได้เล่นเป็นด้วยนะครับและทีนี้ระบบของเกมนี้มีอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับก็ดูด้านขวาล่างก่อนแล้วกันมี3อันนะครับก็อันนี้ยังไม่เปิดเวล17นะข้ามเลยนะครับอันที่2นี้เป็นดันเจี้ยนไว้ฟาร์มทรัพยากรนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีบางอันที่จำเป็นต้องลงเป็นปาร์ตี้ด้วยนะครับและการที่3ครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นดันเจี้ยนปกตินั่นแหละตามเนื้อเรื่องของเราไปนะครับถ้าเกิดเราไปต่อไม่ไหวแล้วเราก็ลงหลักด่านเดิมก็ได้ถูกไหมคลิกเข้าไปนะครับซึ่งตอนนี้จะเห็นว่ามันมี2ชั้นและในหลายๆดันเจี้ยนจะมีหลายชั้นโอเคดูด้านขวาต่อนะครับที่เป็นรูปหมวกสปาร์ตันนะครับอันนี้ก็คือจะมีซ่อนอยู่อีก4อันครับเอาทีละอันเลยนะครับอันนี้นะฮะก็จะเป็นคล้ายๆกับเรียกว่าอะไรดีล่ะคือมันไม่ได้ออกมาช่วยเราสู้นะมันเป็นสัตว์ที่จะออกมาแล้วเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครของเรานั่นเองนะแล้วก็เลือกได้ครับเบื้องต้นก็มีครับหมีกับออกนะครับก็ติดตั้งได้ด้านขวาล่างเลยนะแล้วถ้าเกิดเรามีของนะครับเพิ่มเติมเนี่ยสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะครับส่วนอันต่อมาอันนี้เป็นกระเป๋านั่นเองครับก็เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับตัวละครของเราซึ่งเกมนี้เวลาเราได้ของมาใหม่มันจะมีคำสั่งใส่อัตโนมัติอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากจะใส่เองก็ได้ครับแล้วก็คลิกนะครับอันซ้ายคือเราใส่อยู่อันขวาคือเรายังไม่ได้ใส่นะครับกดปุ่มสีส้มด้านขวาล่างก็จะเป็นการใส่เห็นไหมครับก็นั่นแหละประมาณนี้ถ้าเกิดเจอของดีกว่ามาก็มีลูกศรชี้ขึ้นก็ใส่ได้เลยหรือจะใส่แบบอัตโนมัติก็ได้นะครับก็คือกดปุ่มด้านขวาล่างเนี่ยใส่อัตโนมัติครบเลยทีนี้ถ้าเกิดเราจะอัปเกรดทำยังไงครับแตะเข้าไปที่ปืนนะครับมันจะมีอยู่2อันนะครับอันแรกก่อนนะครับก็จะเห็นว่าเวลาเราจะตีบวกเนี่ยจะใช้ผงสีเขียวอันนี้นะครับก็ได้ตามด่านตามอะไรนั่นแหละครับมีแบบอัปเกรดทีละ5ครั้งเลยนะจัดไปเห็นไหมอัปเกรดทีละ5ครั้งครับคือปกติเวลาเรากดอ่ะมันจะมีแอนิเมชันแบบนี้ขึ้นมาไงมันจะเสียเวลามากถ้าเกิดเราจะเปิดดูทีละก็เลยบวกไปเลยทีละ5อัน5อันอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีล้มเหลวด้วยแทนที่จะขึ้นบวก6เห็นป่ะกลายเป็นบวก4เพราะว่ามันมีการเฟลเกิดขึ้นด้วยนะครับถ้าอยากสกิปแอนิเมชันก็ได้นะคือด้านขวาบนมันก็มีครับเวลาเราตีบวกเอาเวรกรรมตังไม่พอตีบวกไม่ได้แล้วนั่นแหละลองดูกันละกันด้านขวาบนมีเรื่องการสกิปแอนิเมชันอะไรงี้นะครับแล้วก็มันจะมีอีกคำสั่งหนึ่งใช่ไหมครับนี่อันนี้นะครับกดเข้าไปแล้วก็จะเห็นว่ามันเป็นการสุ่มออปชันใหม่นั่นเองโดยเราต้องใช้ตั๋วนี่ครับอันต่อมาครับเป็นรูปมืออันนี้คือสกิลนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถอัปเกรดได้ครับแต้มเราก็มีอยู่ด้านล่างใช้สกิลไหนบ่อยๆอย่างผมใช้อันนี้บ่อยผมก็มาอัพเห็นไหมอันนี้ใช้บ่อยนะครับพอมาสเตอร์แล้วนี่อันนี้เดี๋ยวถ้าเกิดเราจะปลดล็อกก็ต้องเลเวลถึงตามที่กำหนดก่อนถึงจะปลดล็อกได้นะครับอันนี้ต้องเลเวล15นะครับอันนี้ก็ลองดูแล้วกันใช้สกิลไหนบ่อยๆก็มาอัพกันละกันนะครับแล้วถ้าเกิดเราเลื่อนมาอีกอันที่2อันนี้ก็คือจะเป็นสกิลอีกเหมือนกันนะครับก็เป็นแพสซีฟเนาะล่าสุดท้ายเป็นการเลือกครับว่าเราจะใช้สกิลอะไรนะบางทีเราไปเรียนสกิลมามีมากกว่าเดิมอะไรเงี้ยเราจะเปลี่ยนไหมครับเนี่ยเปลี่ยนได้นะก็คลิกเห็นไหมครับสมมติท่านี้ผมไม่ค่อยใช้เลยผมเปลี่ยนมาใช้ท่านี้แทนก็ลองใช้ดูแล้วกันชอบสกิลไหนก็มาปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับส่วนอีกอันหนึ่งที่เป็นรูปดาวตรงนี้ครับคือเป็นการใส่ฉายานั่นเองเกมนี้ใส่ฉายาเราจะได้รับโบนัสสเตตัสด้วยนะครับก็นั่นแหละอย่าลืมมาเลือกกันละกันลำดับต่อมาด้านขวานะครับที่เป็นรูปอันนี้ก็คือถ้าเกิดเรากดดูเนี่ยมันก็คือเรื่องของการตีบวกนั่นแหละครับนั่นแหละเป็นเมนูเดียวกันกันที่เราเคยกดเข้ามาก่อนอันนี้แล้วนะครับส่วนอันต่อมานะครับอันนี้ที่เป็นรูปหนังสืออันนี้ก็คือเป็นพวกเออร์ชิเมนต์นั่นแหละทำอะไรผ่านก็มารับรางวัลได้ส่วนรูปคน3คนอันนี้เป็นระบบแคลนเป็นระบบโซเชียลนั่นแหละอันแรกจะเป็นแคลนนะครับก็ถ้าเกิดเรายังไม่มีแคลนเนี่ยมันจะมีปุ่มสีส้มให้เรากดถ้ากดแล้วเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งนะครับหรือแคลนเขาเนี่ยรับหรือบางแคลนก็คือตั้งไว้ให้แบบกดเข้าแล้วเข้าได้เลยก็จะเข้าได้เลยนะครับแล้วก็ให้มากดด้านซ้ายบนนะครับซึ่งอันนี้คือจะเป็นรายละเอียดของแคลนที่เราอยู่นะครับมันสามารถลงทะเบียนล็อกอินได้นะครับแล้วผมยังไม่เห็นว่ามีอย่างอื่นนะมีแค่เหมือนกับลงทะเบียนไว้อะเช็คอินกิลอะไรเงี้ยแล้ววันรุ่งขึ้นก็ถ้าเกิดเพื่อนในแคลนเช็คอินไว้เยอะๆได้รับของเยอะนั่นเองส่วนใครจะออกก็สีแดงเลยนะครับก็จะออกแคลนออกมานะครับก็ไม่รู้โดนโทษแบนอะไรหรือเปล่านะไม่ใช่กันเองนะครับส่วนหน้าต่อมาที่เป็นรูปคน2คนอันนี้ก็คือเป็นระบบตั้งทีมนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะเป็นทีมที่เขาตั้งอยู่แล้วนะครับเราแตะเข้าไปดูก็ได้ครับว่ามีใครแล้วก็กดสีฟ้าเนี่ยเพื่อขอเข้าไปได้เลยหรือเราจะตั้งเองก็ได้นะด้านขวาล่างเนี่ยที่เป็นสีเนี่ยนะครับแล้วก็ตั้งชื่อได้ว่าจะชื่อกลุ่มอะไรอะไรอย่างนี้เป็นต้นเลเวลเท่าไหร่ขั้นต่ำที่จะเข้ามานะครับนั่นแหละเราอาจจะตั้งอย่างเงี้ยเราให้เพื่อน
กดจอยเข้ามาก็ได้เข้าใจไหมไอ้ทีนี้ถ้าเกิดเรากดที่กลุ่มของเราเนี่ยก็จะมีอีกนะครับก็เอาทีละอันละกันอันแรกนี่เป็นการเปลี่ยนรายละเอียดของกลุ่มเรานะครับอันที่2คือยุบนะครับก็คือสลายตี้นะครับอันที่3คือเราจะไปชวนเพื่อนแต่พอดีผมไม่มีเพื่อนเลยเอ้ามีนี่ว่านี่ไงแล้วก็จะมีแบบคนแบบขาจรด้วยอ่ะที่เขายังไม่มีกลุ่มอะไรเงี้ยแล้วก็ชวนได้ก็ชวนเข้ามาได้นะครับต่อมาที่เป็นรูปมือจับกันนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเพื่อนนั่นเองครับผมซึ่งผมมีเพื่อนอยู่แล้วคนนึงนะครับเราสามารถส่งพลังงานไปหาเพื่อนได้เห็นปะแล้วก็ถ้าเกิดมีเพื่อนแอดมาหาเราอ่ะอยู่เมนูที่3นะครับนั่นแหละมันจะอยู่ตรงนี้นะครับกดปุ่มสีเหลืองๆส้มๆอ่ะเพื่อที่จะทำการรับได้เลยแล้วถ้าเกิดเราอยากจะหาเพื่อนก็เนี่ยครับมันก็มีคำสั่งหาเหมือนกันนะเนี่ยลองหาดูก็แล้วกันเนี่ยเอามีคนด้วยมีคนตั้งชื่อแบบนี้ด้วยนั่นแหละถ้าเกิดคนนี้ใช่คนที่เราต้องการหาก็กดปุ่มสีฟ้าไปเขาก็จะส่งเราก็จะส่งคำขอไปให้เขาอะแล้วก็ให้เขาเนี่ยแหละมากดที่เนี่ยเมนูที่3นี่แหละรับเพื่อนด้วยกันละกันเผื่อเราต้องการที่แอดเพื่อนกันจริงๆนะครับส่วนนั้นต่อมาคืออันนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นร้านค้าครับมันจะแยกตามสกุลเงินไว้นะครับอย่างเช่นอันเนี้ยเป็นอะไรอะแต้มแคลนอันนี้เป็นแต้มเพื่อนนะครับนี่คือเป็นแต้มอารีน่านะครับอันนี้ก็จะเป็นของใช้ชั่วไปเห็นไหมมันคือมันจะแบ่งกันไว้อะครับอันต่อไปนะครับที่เป็นรูปโลกนะครับนี่คือเป็นภูมิภาคนั่นแหละเลเวลสูงขึ้นก็จะมาข้ามไปแมปนู่นนั่นนี่ได้อะไรอย่างนี้นะครับส่วนอันนี้คือเป็นคำสั่งกลับมาที่บ้านครับเมื่อกี้ผมลองกดดูนะครับมันก็กลับมาที่นี่เลยแทนที่อยู่ในเมืองอะไรเงี้ยนะครับอยู่ตรงนี้ก็เงียบๆดีครับมีแค่ NPC คนนี้ที่เราช่วยมานะครับแล้วก็มีรูปกล่องนะครับหีบนะหีบเนี่ยอันถัดมาเมื่อกี้ก็คือเป็นเรื่องของการเติมเงินนั่นเองเนี่ยใช่ไหมซื้อแพ็กเกจซื้อเงินแคสนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยพอดีผมสายฟรีอ่ะจะไม่ได้อะไรกับมันมากนะครับแล้วมันก็จะมีแบบให้เปิดกายปองด้วยนะครับซึ่งก็ใช้เพชรสีแดงซึ่งอันนี้ก็คือเป็นเพชรฟรีที่ผมได้มานะสะสมให้ครบ 3,000 แล้วมาเปิดทีเดียวจะดีกว่านะครับต่อไปนะฮะอันนี้เป็นคอสตูมนั่นเองครับเป็นชุดเดรสนะครับก็สามารถดูได้ครับส่องดูได้ก่อนเลยกดที่รูปลูกตาครับส่องดูได้ว่าคอสตูมของเกมนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเห็นไหมก็แบ่งตามส่วนเลยครับผมก็ถ้าเกิดเป็นส่วนนี้มันน่าจะเห็นชัดสุดนะเลยส่วนเสื้อผ้าเนี่ยแล้วก็มีเป็นปีกด้วยแต่ว่าบางอันก็ไม่ใช่ปีกบางอันเป็นโลอะไรเงี้ยแล้วก็เกมนี้มีระบบประมูลด้วยนะครับอยู่ตรงนี้ครับผมลองคลิกดูเนี่ยก็จะเห็นรายการของไอเทมที่มีคนขายไว้ถ้าอยากซื้อก็ซื้อได้นะครับแต่ว่าตังค์เราไม่พอเลยขึ้นแดงเถือกเลยนะครับถ้าเกิดเราอยากจะขายเราก็คือเลือกอันที่2แล้วเราก็เลือกของที่มันขายได้มันจะมีของบางอย่างผนึกอยู่กับ ID เราจะขายไม่ได้นะครับอย่างเช่นเนี้ยผมจะขายนี้ก็แล้วกันขายเท่าไหร่นะครับแล้วมันมีบอกด้วยราคาตลาดเท่าไหร่อันเนี้ยเขาขายกัน11ใช่มั้ยผมขาย110ก็แล้วกันตัดราคาไป ตัวอย่างนะนี้ตัวอย่างเสร็จแล้วกดด้านล่างครับผมแล้วมันก็บอกว่ามันจะหัก 10% นะถ้าเกิดว่าเราขายได้อะไรได้อะไรอย่างงี้นะครับส่วนของที่ขายเนี่ยมันก็จะมาปรากฏอยู่ที่อันที่3นั่นเองวันนั้นก็เกมนี้มีระบบประมูลด้วยนะครับหายากเหมือนกันนะเนี่ยเกมที่มีระบบประมูลไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับต่อมานี้ครับเป็นระบบแคลนเขาไม่ใช่แคลนขอโทษเป็นเควสครับผมนั่นแหละก็ทำอะไรผ่านก็อย่าลืมมารับรางวัลนะโอเคคร่าวๆของเกมนี้ก็จะมีราวๆนี้นะครับก็เรียกได้ว่ามีระบบที่ค่อนข้างครบเครื่องนะครับมันก็คือแนวแอคชั่นนั่นแหละนะครับแต่ว่ากราฟิกของมันค่อนข้างสะใจดีอะไรงี้ครับเรื่องสุดท้ายก่อนที่จะจากลากันไปนะครับก็คือเรื่องของการปรับกราฟิกนั่นเองเผื่อใครถามนะครับว่าทำไมภาพไม่สวยนะครับขวาบนเลยรูปฟันเฟืองแล้วก็อันนี้ครับผมอันแรกเลยนะครับพอดีผมเปิด Google Translate มาเอากล้องถ่ายเลยครับเขาบอกอันนี้สูงที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าผิดขออภัยด้วยกันแล้วกันนะมันแปลมาอย่างนั้นนะครับก็โอเคสำหรับคลิปเกมนี้ Triple S นะครับก็ไว้เพียงเท่านี้กันแล้วกันนะครับ